ฉันฟันธงได้เลยนะถ้าเกิดว่าให้เหมือนแพรไปถามพีเนี่ยพีก็จะตอบว่าไม่ได้ชอบยายเด็กพาวไหมกูรู้ได้ไงก็เด็กนั่นไม่ใช่สเปคพีแล้วสเปคคุณพีเขาเป็นไงอ่ะก็ฉลาดไงแล้วเขาเคยเป็นแฟนกับคุณเนี่ยนะผมว่าผิดแล้วเรื่องโง่ที่สุดในชีวิตของฉันเนี่ยนะก็คือการที่พลาดมาแต่งงานกับคุณนี่แหละเออสรุปเรื่องเหมือนแพ้นี่ยังไงจะเคลียร์เรื่องน้องสาวฉันไหมถ้าคุณพี่ก็ชอบพราวไหมเนี่ยยังไงแพ้ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็ฉันบอกแล้วไงว่ายังไงพี่ก็ไม่มีทางชอบน้องเด็กนั่นแต่คนที่มีความเป็นไปได้ว่าพี่อาจจะชอบเนี่ยก็คือเหมือนแพ้ฉันไม่น่าจะต้องบอกนะว่าทำไมเพราะขนาดตัวคุณเองเนี่ยก็ยังแอบชอบเขามาเป็นสิบสิบปีนี่ขนาดรู้ว่าไม่มีทางเนี่ยยังมีความหวังลมๆแหลงไม่ต้องแซะนะแล้วก็เลิกปั้นดราม่าได้ละพูดกันดีๆก็ได้ฉันไม่ได้ปั้นดราม่าฉันพูดความจริงและที่ฉันยอมเปิดดีลกับเหมือนแพ้เนี่ยเพราะอยากจะกันให้นางอยู่ห่างๆจากพีทั้งพี่ทั้งน้องติ่งช่วยบิดนิดนึงได้ไหมได้ค่ะไปซ้ายหน่อยซ้ายเยอะๆเลยซ้ายเยอะๆนะคะไม่ใช่มีอะไรขาดเหลือให้พี่ช่วยไหมจ๊ะพี่ปังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไม่มีเลยค่ะทุกอย่างดีงามแต่ถ้าหวันมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยบอกพี่ได้เลยนะพี่เขายินดีช่วยพี่กำชับไว้ให้ละแต่หวันว่าช่วงนี้พี่เขาดูยุ่งๆนะคะโทรไปทีไรเนี่ยก็เห็นมัวแต่จัดร้านให้พราวไหมจนหวันชักจะงอนแล้วนะคะเหมือนพี่เขาให้ความสำคัญพราวไหมมากกว่าหวันยังไงก็ไม่รู้ไม่จริงเลยจ้ะพี่เนี่ยเขาดูแลไหมเพราะว่าเขาดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็เป็นห่วงแบบพี่ห่วงน้องน่ะสองคนนี้ไม่มีทางเป็นอะไรไปได้มากกว่านี้แน่นอนอย่าคิดมากพี่เนี่ยเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนไหนเท่าไหมมาก่อนเลยแล้วกับพี่ดาวหวันแฟนเก่าที่เคยทำให้เสียใจพี่เขาไม่หวั่นไหวหรอกขอบคุณนะคะพี่ปรางพี่ปางพูดแบบนี้เนี่ยหวันก็ค่อยสบายใจหน่อยตอนนี้หวันเก็ตแล้วล่ะค่ะ clearly กระจ่างทุกอย่างเลยค่ะว่าใครคิดอะไรอยู่หวันหมายถึงพี่กับพาวใหม่นะคะรู้แล้วว่าตอนนี้เขาคิดกันแค่พี่น้องกระจ่างเลยล่ะค่ะดีจ้ะพี่ธารจะสยบความแค้นของเหมือนแพรได้ไหมความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงดูแค้นย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับที่3 Plus Premium เท่านั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ